เมืองไทยสมัยที่นายกรัฐมนตรีคือจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผู้นำรัฐบาลพื้นที่พระขนงขณะนั้นยังเป็นท้องทุ่งนาเขยือเข้ามาแถวแถวชานเมืองกรุงเทพมหานาครก็มีคนอยู่อาศัยน้อยมากเนื่องจากยังเป็นป่าดงรกชัดไปทั่วแต่มีโครงการของรัฐบาลจะพัฒนาพื้นที่พระขนงให้เจริญกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โครงการและแผนงานนี้จะรู้กันแต่บุคคลภายในคือนักการเมืองและก็ข้าราชการระดับใหญ่ผู้ที่มองการไกลก็เลยไปคว้านซื้อที่เอาไว้เพราะว่าราคาที่ดินแถบพระขนงสมัยนั้นยังถูกมากอดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามท่านหนึ่งก็ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งตรงเชิงสะพานพระขนงแล้วก็ปลูกบ้านไว้ในที่ดินผืนนั้นบ้านหลังนี้ใช้เป็นบ้านพักร้อนสําหรับมาพักเมื่อมีเวลาว่าง เนื่องจากอากาศดีแล้วก็เงียบสงบหลังจากปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอดีตรัฐมนตรีผู้นั้นก็พาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยๆแต่ในระยะหลังๆอดีตรัฐมนตรีและครอบครัวได้เลิกมาพักที่บ้านหลังนี้มีเรื่องเล่ากันว่าขณะมาพักที่บ้านหลังที่ว่านี้ท่านรัฐมนตรีและคนในครอบครัวได้พบเห็นสิ่งแปลกๆที่ทำให้สะดุ้งกลัวก็เลยไม่ยอมมาอีกต่อมาในศรีศักนามสกุลบุญญาพัก ถูกมอบหมายให้มาเฝ้าบ้านหลังนี้โดยอยู่คนเดียวระหว่างที่มาเฝ้าบ้านในศรีสักก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวหลายครั้งเช่นคราวหนึ่งเขาไปตัดใบกล้วยที่ดงกล้วยหลังบ้านเพื่อจะนำมาห่อของใบกล้วยที่ตัดมาไม่รู้ว่าตัดจากกล้วยอะไรเพราะมีต้นกล้วยขึ้นหนาแน่นคืนนั้นในศรีสักก็เข้านอนตามปกติแล้วก็หลับสนิทกระทั่งตอนดึกสงัดในศรีศักก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติทําให้ตื่น ตอนแรกก็ได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ใกล้ๆมุ้งรู้สึกแปลกใจเมื่อเนื่องจากตัวเองนอนอยู <ś> ่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ในบ้านเมื่อลืมตาขึ้นแล้วก็มองออกไปนอกมุ้งในศีรักก็ตกตะลึงตัวแข็งทื่อเพราะว่าติดๆกับมุ้งมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่พอเห็นถนัดในศีรักก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่เนื่องจากหญิงสาวลึกลับคนนั้นแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณ คือห่มผ้าสบายเฉียงสีเขียวอ่อนนุ่งผ้าถุงสีเขียวเข้มไว้ผมยาประบ่าแล้วก็มีใบหน้าสวยมากและที่เห็นเด่นชัดก็คือแขนข้างซ้ายมีรอยแผลยาวคล้ายถูกมีดฟันมีเลือดไหลโซมลงมาในสีสักนอนขนลุกเกลียวเกลียวกระดิกกระเดีย่ยไม่ได้ได้แต่จ้องมองหญิงสาวโบราณซึ่งยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นเวลานานพอสมควรในใจก็คิดว่าภาพที่เห็นจะต้องเป็นผีนางตานีแน่ หญิงสาวปรากฏร่รางให้เห็นครูใหญ่ก็หายวับไปนายศรีศักดิ์พอขยับตัวได้ก็รีบมดุดออกจากมุ้งมาจุดตะเกียงเพื่อให้สว่างแล้วก็รีบมุดกลับเข้าไปในมุง้งนอนใจสั่นอยู่คนเดียวนายศรีศักดิ์มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หลับแล้วฝันไปอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ตาฝาดฟั่นเฟือนเห็นเป็นภาพลวงตาแต่อย่างใดที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องนอนไม่ได้จุดตะเกียงเอาไว้ภายในห้องจึงมืดสนิทมองไม่เห็นอะไร แต่ทำไมเขาถึงมองเห็นหญิงสาวสวยคนนั้นได้อย่างชัดเจนก็ไม่รู้ราวกับหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างยังไงอย่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายศรีศักดิ์ก็รีบนําธูปเทียนไปที่ต้นกล้วยซึ่งเขาตัดเอาไปตองไปใช้เมื่อพิจารณาต้นกล้วยต้นนั้นก็เห็นว่าเป็นกล้วยตานีก็จุดธูปเทียนขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการนับแต่นั้นก็ไม่เห็นผีตานีอ่า ที่ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวอีกการพบเห็นเหตุการณ์ชวนขนลุกในบ้านแต่ว่าไม่เห็นเป็นตัวนะมีอยู่บ่อยครั้งเช่นครั้งหนึ่งเกิดฝนตกอย่างกระทันหันในสีสักก็รีบวิ่งไปปิดหน้าต่างด้านหลังบ้านซึ่งมีกล้วยตานีขึ้นเป็นกอใหญ่เวลานั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักของผู้หญิงหลายคนดังมาจากกอกล้วยเล่นเอาในสีสักขวัญกระเจิงไปเหมือนกัน การมาเฝ้าบ้านหลังดังกล่าวทําให้ในายศรีศักดิ์ซึ่งเห็นคนไม่กลัวผีมาก่อนเสียศูนย์ไปเหมือนกันเพราะว่าบ่อยครั้งที่ได้ยินเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมาบนบ้านตอนดึกๆึเมื่อออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางคราวเห็นเงาคนบอบๆแวบๆบแบบตรงนั้นตรงนี้แต่ก็เห็นไม่ชัดที่เห็นชัดๆก็คือมีคนนุ่งขาวห่มขาวเดินรอบบ้านพอสงสัยว่าใครเข้ามาเดินเล่นในเขตรั้วบ้านแล้วก็ออกไปดูแต่ก็ไม่พบใคร ที่เห็นค่อนข้างบ่อยก็คือหญิงชราใส่ชุดขาวชอบเดินรอบบ้านนี่แหละแต่เวลามองเห็นจะต้องชำเลืองมองทางหางตาถ้ามองตรงๆนจะไม่เห็นอะไรจากการพบเห็นสิ่งแปลกๆในลักษณะพูดผีวิญญาณในบ้านนี่ก็ทำให้นายศรีศักดิ์หวั่นไหวไม่น้อยเวลานั้นได้ทราบข่าวว่าที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการมีการเข้าทรงโดยโลงประทับคนทรงในนามเจ้าพ่อธงชัยแล้วก็มีคนให้ความศรัทธาเชื่อถือมาก เจ้าพ่อองค์นี้อย่างรู้ในสิ่งลึกลับต่างๆได้นายศรีศักดิ์ก็เดินทางไปที่บ้านคนทรงเมื่อเจ้าพ่อธงชัยประทับทรงในศรีศักดิ์ก็ได้สอบถามว่าบ้านที่ตนทําหน้าที่เฝ้าอยู่นั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่เจ้าพ่อธงชัยก็บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะเป็นทางเปิดให้วิญ,ญญาณเร่ร่อนเข้าไปสิงสู่และวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อปลูกสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําพิธีมงคลให้ถูกต้องวิญ,ญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ บ้านหลังนี้อดีตรัฐมนตรีเจ้าของบ้านได้ประกาศขายมานานแล้วตั้งราคาขายค่อนข้างถูกมีผู้สนใจมาดูหลายรายแต่ไม่มีใครตกลงซื้อโดยบอกเหตุผลเหมือนเหมือนกันว่าบรรยากาศในเขตบ้านมันวังเวงน่ากลัวอธิบายไม่ถูกต่อมานายรีศัก์ได้ไปหาเจ้าพ่อธงชัยอีกและขอให้ท่านบรรดาให้ขายบ้านได้สิททีเพื่อที่ตนเองจะได้หมดหน้าที่เฝ้าดูแล เจ้าพ่อจึงมอบดอกไม้สั่งให้ไปนำไปปักไว้ที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านหลังจากนั้นไม่นานก็ได้สามีภรรยาซึ่งเป็นแพทย์ทั้งคู่มาดูมาดูบ้านแล้วก็ตกลงซื้อบ้านหลังดังกล่าวแพทย์สามีภรรยานั้นแม้จะรู้ข่าวมาว่าบ้านหลังนี้ผีดุแต่ก็ไม่กลัวอะไรเนื่องจากคุณพ,ออพ่อของแพทย์หญิงเนี่ยเป็นอาจารย์ศยศาสตร์มีชื่อเสียงก่อนที่สามีภรรยาจะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยคุณพ่อก็มาทําพิธีอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ผิดปกติอะไรแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นสุขผีตานีที่รู้จักกันมาแต่โบราณเนี่ยท่านผู้รู้วิชาศสยศาสตร์กล่าวว่ามีจริงที่จริงไม่ใช่ผีประเภทชั้นต่ำพวกเปรตอสุรกายแต่เป็นเทวดาประเภทรุกขเทวดาที่มีวิมานแอบอิงอยู่กับต้นไม้เช่นเดียวกับผีนางตะเคียนแต่ว่าผีตานีมีธิ์น้อยกวา่าผีตานีเป็นเทวดาเพศหญิงซึ่งมีวิมานแอบอิงอยู่กับกล้วยตานี จะอยู่กับต้นกล้วยตานีระยะสั้นๆเมื่อต้นกล้วยตายพรายก็จะย้ายวิมานไปอยู่ต้นกล้วยต้นใหม่เป็นวิถีของกรรมของเทวดาระดับนี้โดยเฉพาะการแสดงร่างของผีตานีเนื่องจากถูกล่วงละเมิดหรือว่าร่วงเกินจากมนุษย์การปรากฏกายก็มักเป็นไปเพื่อตักเตือนให้รู้ตัวเท่านั้นไม่ทําอันตรายเพราะเป็นลูกเทวดาที่มีจิตใจอ่อนโยนมีกิเลสและโทสะน้อยครับ เรื่องของจิตวิญญาณนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับส7เจท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือผู้ตายบางคนเนี่ยเสียชีวิตก่อนจะถึงอายุไขของตนเองแล้วก็ภาวะก่อนสิ้นลมหายใจจะประสบกับความหวาดกลัวแล้วก็โกรธแค้นอย่างสุดขีดเป็นการตายอย่างทรมานตายอย่างขาดสติตายในขณะจิตใจแตกสั้นโดยความพลั่นพึงวิญญาณของผู้ตายลักษณะนี้มักจะกลายเป็นสัมภเวสีประเภทอสุรกาย มีความดุร้ายอันเนื่องจากอารมณ์สุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตอยู่ในโทสะเข้มขน้นแล้วก็จะวนเวียนหลงติดอยู่ในบริเวณที่ตัวเองสิ้นชีวิตไปไหนไม่รอดคุณประกอบที่ว่าเนี่ยเป็นข้าราชการ4ีหมีภาระหน้าที่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปร่วมสัมมนาการเดินทางครั้งนี้คุณประกอบขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองโดยมีเพื่อนข้าราชการสองคนกับหัวหน้ากองร่วมทางไปด้วย คุณประกอบพร้อมกับเพื่อนข้าราชการเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนเย็นคุณประกอบเป็นคนขับรถขับตามสบายไม่รีบร้อนไปถึงโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาค่ำก็แวะรับประทานอาหารมื้อเย็นหลังจากอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยก็ขึ้นรถไปกันต่อตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้คุณประกอบเป็นคนขับเหมือนเดิมมีหัวหน้ากองนั่งคู่ที่เบาะหน้าเพื่อนสองคนนั่งเบาะหลัง รถแล่นไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงถนนซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยวสองฝากทางเป็นป่าละเมาะไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่เลยขณะนั้นแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเป็นลำพุ่งไปข้างหน้าจากแสงไฟคุณประกอบก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างทางก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีหญิงสาวมาอยู่ในที่เปลี่ยวคนเดียวทั้งยังเป็นเวลาดึกสงัดด้วยหัวหน้ากองซึ่งนั่งอยู่คู่กันก็เห็น คุณประกอบว่าชะลอความเร็วรถแล้วแล่นไปจอดตรงที่หญิงสาวยืนอยู่หัวหน้ากองก็ไขกระจกข้างลงแล้วถามว่าเอ้าหนูจะไปไหนอะ่ะหญิงสาววิ่งมาที่รถมีท่าทางตื่นกลัวระล่ำละลักบอกมีคนเขาหลอกหนูมามันทำร้ายหนูช่วยพาหนูหนีไปด้วยเร็วๆเถอะค่ะเพื่อนคุณประกอบซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเปิดประตูรถแล้วก็ลงไปบอกให้หญิงสาวรีบเข้ามาในรถขณะเดียวกันก็มองไปรอบๆบ,บริเวณว่ามีใครติดตามมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีใคร ซึ่งถ้ามีใครโผล่ออกมาแล้วก็แสดงท่าทางประสงค์ร้ายนะคงจะเกิดเรื่องใหญ่แนะ่เพราะว่าเพื่อนคุณประกอบมีปืนสั้นติดตัวมาด้วยและที่หัวหน้ากองก็ยังมีอีกหนึ่งกระบอกเมื่อไม่เห็นใครเพื่อนของคุณประกอบก็ขึ้นรถโดยนั่งขนาะผู้หญิงสาวอยู่ตรงกลางคุณประกอบก็เคลื่อนรถไปทันทีขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วคนในรถก็ซักถามหญิงสาวคนนั้นว่ามีเรื่องมีราวอะไรใครเป็นคนหลอกลวงและทำร้าย หญิงสาวก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูกผู้ชายสองคนล่อลวงมาจากโคราชเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวพวกมันก็เลี้ยวรถเข้าป่าข้างทางแล้วข่มขืนแล้วฆ่าปิดปากเธอเธอต้องการจะไปแจ้งให้ตำรวจทราบเรื่อง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นทันทีที่ได้ยินหญิงสาวเล่าว,ว่าเธอถูกข่มขืนแล้วถูกฆ่าทุกคนในรถเงียบกริบเหมือนกันหมดคุณประกอบเองก็ยังคิดว่าหญิงสาวพูดเพ้อเจ้อโดยความตกใจกำลังจะถามอยู่ทีเดียวว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่า ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงคลุ้งเต็มรถและในพริบตาก็ได้ยินเสียงเพื่อนสองคนที่อยู่ข้างหลังแผดเสียงร้องโวยวายดังลั่นรถคุณประกอบเองก็ตกใจรีบขับรถเขาแอบ,บข้างทางแล้วจอดกะทันหันคุณประกอบหันไปดูด้านหลังก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งหลับตาร้องเสียงลั่นอยู่เพื่อนอีกคนหมดสติคอพับสิอาพิงซอกเบาะด้านกระจกข้าง หัวหน้ากองกับคุณประกอบก็ช่วยกันปลอบเพื่อนที่กำลังร้องโวยวายให้เงียบเสียงเพื่อนถึงได้ตั้งสติได้แต่เวลานั้นไม่มีหญิงสาวที่รับขึ้นรถมาด้วยไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนเจ้าว่าออกไปนอกรถก็เป็นไปไม่ได้เพราะทันทีที่รถจอดคุณประกอบก็หันไปดูปรากฏว่าหญิงสาวนั่นหายไปแล้วคุณประกอบกับหัวหน้ากองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าทันทีที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั้งรถเขาก็หันไปดูทางหญิงสาวเห็นใบหน้าเธอเน่าเวะ เนื้อตัวบวมขึ้นอืดเหมือนคนตายมาแล้วหลายวันเขาตกใจสุดขีดร้องโวยวายขึ้นมาส่วนเพื่อนอีกคนตกใจช็อกหมดสติคุณประกอบกับหัวหน้ากองต้องช่วยกันปสมพยาบาลพักใหญ่ถึงได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์สยองขวัญเหมือนกันกับเพื่อนคนแรกที่พบเห็นเป็นอันว่าการเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีคืนนั้นต้องเปิดไฟภายในรถให้สว่างตลอดทาง ทุกคนยอมรับว่ามีความรู้สึกหวาดเสียวแล้วก็พลันพึงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหากไปเล่าให้ใครฟังว่าจอดรถรับผีร่วมทางมาด้วยคงยากที่ใครจะเชื่อหลังจากสัมมนาเสร,เรียบร้อยเพื่อนสองคนขอแยกกลับทางรถไฟแทนเพราะหวาดเสียวที่จะผ่านเส้นทางสายเดิมแม้คุณประกอบจะบอกว่าจะขับรถกลับตอนกลางวันก็ตามเป็นอันมาตอนกลับเข้ากรุงเทพก็มีคุณประกอบปรหัวหน้ากองสองคนเท่านั้นที่นั่งเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็มาตอนกลางวัน เมื ishes, venue, there, there things, right there, ่อผ่านตรงจุดที่เจอผีผู้หญิงสาวนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้ากองก็บอกให้คุณประกอบแวะเข้าไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรสอบถามเพื่อนว่าตรงจุดที่พบผีผู้หญิงสาวซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพื่อนนายตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าประมาณเกือบเดือนมาแล้วมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีนึง หญิงสาวคนหนึ่งถูกพาตัวมาฆ่าในป่าบริเวณนั้นและมีร่องรอยถูกข่มขืนก่อนที่ฆาตกรจะรัดคอดจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าชิงทรัพย์ขณะนั้นยังสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้หัวหน้ากองไม่ได้บอกเพื่อนว่าได้เผชิญกับเหตุการณ์สยองขวัญมาอย่างไรเพราะว่าพูดไปเพื่อนก็อาจจะไม่เชื่อหรือเห็นเป็นเรื่องตลกไปซะอีกจากนั้นก็ลากลับกรุงเทพ และเชื่อว่าผีสาวที่ขอขึ้นรถด้วยน,ะน่าจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกค่มขืนแล้วฆ่ารายเดียวกันการที่วิญญาณหญิงสาวแสดงตัวตนได้เห็นอย่างน่ากลัวเช่นที่ประกอบและเพื่อนพบเห็นมาไม่อาจจะทราบว่ามีใครเคยประชิญมาในลักษณะเดียวกันบ้างหรือเปล่าซึ่งน่าเชื่อว่าคงจะมีคนอื่นถูกผีหญิงสาวหลอกแบบนี้มาบ้างและเพียงแต่ไม่เป็นข่าวแพร่หลายให้ได้รู้โดยทั่วกัน เหตุที่บิญญาณของหญิงสาวปรากฏร่างแสดงตัวตนชัดเจนถึงกับเรียกให้คนช่วยอาศัยพาหนะคนอื่นก็คือรถคุณประกอบเนี่ยมาด้วยก่อนจะแสดงสภาวะร่างกายอันแท้จริงให้เห็นแล้วหายไปอย่างนี้เชื่อว่าเจตนาของบิญญาณคงไม่ต้องการหลอกหลอนให้เกิดความกลัวแต่ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวที่เธอถูกทำลายชีวิตอย่างเหี้มโหดทารุณให้คนอื่นได้รับรู้เนื่องจากภาวะก่อนตายของหญิงสาวเป็นภาวะที่ตื่นกลัวโกรธแค้นอย่างสูงสุด การแสดงร่างของวิญญาณจึงเป็นไปตามอารมณ์ของจิตก่อนที่จะแตกดับความน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวก็เลยปรากฏขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนี้แหละครับมีโอกาสมากเลยที่คนเราจะพลาดพลังเสียทีแก่พวกมิจฉาชีพเพราะว่าพวกนี้มันมากเล่เพทุบาย ลเมดเด็ดพรายมันมีอยู่แพราพรวไปหมดป้าจำน่ะอยากจะเล่าเรื่องของหลานชายแกเองโดนล่อลวงให้หลงเชื่อทั้งที่ก็เป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าแกนั่นก็เตือนเขาอยู่เสมอว่าอย่าไว้ใจคนง่ายๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนวันนั้นเขาเข้าจังหวัดไปหาซื้อของที่เขาอยากได้แล้วยังไงไม่รู้ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีแต่จิตใจไม่ดี ทำเนียนทักไทยเขาก่อนเลยว่าเคยรู้จักมักจีกันมาก่อนอย่างโน้นอย่างนี้หลานชายป้าแจมก็บอกไปว่าเขาไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้จักเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าหล่อนก็พูดถึงคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอย่างโน้นอย่างนี้พอหลานบอกไม่รู้จักก็พูดว่าคงจําคนผิดอะแต่ก็ยังชวนคุยต่อแล้วก็อ้างว่ากําลังรอเพื่อนนะคุยไปคุยมาเอ่ยปากชวนหลานป้าแจม ให้ไปหาอะไรกินกันหลานก็ไปแต่ก็ระวังตัวเจ้าหล่อนจะชวนออกไปกินร้านข้างนอกแต่หลานอ้างนัดเพื่อนเอาไว้เหมือนกันที่ศูนย์อาหารของห้างแม่นั้นคงคิดว่าทําอะไรไม่สะดวกเพราะคนในห้างมันเยอะหล่อนก็เลยบอกหลานว่าไม่เป็นไรพอดีนึกได้ว่ามีธุระต้องไปแล้วแล้วก็ไปเลยก็ไม่รู้ว่าหล่อนต้องการอะไรก็คงจะต้องการอะไรสักอย่างเงินหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือ หลานชายคนนี้ใช้ของราคาแพงมากเขาเป็นคนชอบของพวกนี้ที่มันแลดูดีดูเท่ตามประษาะเขานั่นแหละไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่ารองเท้าเขานิยมของมีราคาพอกลับบ้านก็เล่าให้ฟังกันนะป้าแจมก็บอกดีแล้วที่รอดมาได้ไม่อย่างนั้นอาจจะหมดเนื้อหมดตัวสาวคนนั้นคงจะไม่มาดีคนในบ้านก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแน่แม่เขาในสั่งห้ามว้าเจออีกอย่าไปยุ่งด้วยเป็นอันขาดนะพวกมิจฉาชีพ แม่ของเขานี่หวันวิตกขนาดว่าไปหาหมอดูให้ช่วยดูดวงชะตาราศีของลูกชายไปกันวันอาทิตย์ไม่ได้ไปทํางานก็ไปกันได้ก็ได้ความกลับมาว่าดวงเขาไม่ค่อยดีต้องทําบุญสุนทานดูมันว่าดวงของเขามันไม่ดีเอาจริงๆเพราะว่านอกจากจะเจอสาวที่ทําท่าว่าจะหลอกแล้วเขาก็ยังโดนผีหลอกอีกคนหลอกไม่สําเร็จคราวนี้เจอผีผีที่หลอกเขานั้นคือผีในอนันต์ที่ตกน้ําตาย เป็นผีที่หลอกหลอนชาวบ้านอยู่ในช่วงที่เขาตายใหม่ๆพอหลังจากนั้นไม่นานผีนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้ยินว่าหลอกใครอีกในอนันต์คนนั้นน่ะตายตอนอายุห้าสิบปีคนจะมักเรียกชื่อเขาสั้นๆว่าในนันเหตุที่ทำให้เขาหมดลมหายใจก็คือกินเหล้าเมาแล้วก็พลัดหล่นสะพานข้ามคลองเขาชอบดื่มเหล้าเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวมักจะไปดูดเหล้ากับพักพวกของเขาเมาแปรแล้วก็กลับบ้าน บ้านเขากับบ้านพวกพ้องคอเล่าอยู่คนละฝั่งคลองเขาก็เลยต้องข้ามสะพานนั้นอยู่เป็นประจำตอนพบศพชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยศพส,ส่งกลิ่นเหม็นมากบางคนว่าเขาไม่ได้แค่ตกน้ำตายแต่โดนอะไรบางอย่างเข้าก่อนจะพลัดตกน้ำแล้วจมน้ำตายมีคนพูดกันหนาหูว่าเขาน่าจะโดนรถชนจนกระเด็นตกน้ำมองหาร่องรอยที่คิดกันว่าแกล้มฟาดสะพานแล้วก็พลัดหล่น สะพานไม้ะสะพานไม้นี่มันเก่าแก่ก็ไม่รู้ว่ารอยอะไรเป็นรอยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดตอนที่มีคนเห็นศพนั้นเน่าเละแล้วตอนยังไม่เจอศพคนก็บ่นกันว่ากลิ่นเน่าอะไรนะั้นมันโชยมาจากป่าผักตบชวาใต้สะพานคิดกันไปเสียว่ามันจะเป็นหมาเน่าลอยน้ํามาติดกอผักตบก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจใน,นายอนันต์หายตัวไปก็ไม่มีใครตามหา เพราะว่ามีอยู่บ่อยๆที่แกหายตัวไปจากหมู่บ้านคราวนึงก็หลายวันไปกินเหล้ากับเพื่อนที่หมู่บ้านใกล้เคียงพอมีคนเจอศพก็เน่าเละหมดแล้วพวกปลาปูก็ตอดกินเนื้อเน่าเน,น่าจนศพว้าวหว่งไปญาติคนตายไม่ติดใจสงสัยอะไรเชื่อกันว่าในอนันตเมาตกน้ำตายเองไม่มีใครทำให้ต้องตาย แต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นสาเหตุการตายจะแปรเปลี่ยนไปเพราะว่าเผาศพแล้วได้คืนเดียวมีเสียงผีร้องเรียกหาความเป็นธรรมว่ามึงชนกูมึงชนกูเสียงนี้ดังอยู่ที่ใต้สะพานที่ป่าผักตบชาวารกๆใต้สะพานนั้นแล้วต่อมาก็ไปดังที่หน้าบ้านนายสมพรนายสมพรนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อีกด้วยเขาเรียกผู้ใหญ่พรเสียงที่ไปร้องหาความเป็นธรรมนั้นมันกดดันผู้ใหญ่พรอย่างหนักจนเขาเครียดมากต้องกินเหล้าดับกลุ่ม แต่แล้วก็ทนไม่ไหวเพราะผีไปร้องเรียกหน้าบ้านอยู่คืนแล้วคืนเล่าผู้ใหญ่บ้านก็ยอมเปิดปากเล่าให้คนในบ้านฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาพลาดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยเมื่อเกิดเหตุร้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ลงไปช่วยเหลือคนเจ็บผู้ใหญ่ขับรถข้ามสะพานในตอนดึกเมากลับมาจากงานเลี้ยงไม่เห็นร่างผอมๆเม,มื่อไหนอนันต์จริงๆเห็นก็แก้ไขไม่ทันแล้วเสีสัดเข้าไปหารถก็ชนกระเด็นตกสะพานไป ตอนนั้นไม่ค่อยแน่ใจด้วยซ้ำว่าชนอะไรเข้าเจอศพแล้วถึงได้รู้ว่าชนคนเข้าจริงๆผู้ใหญ่สมพรแอบไปขอขมาเข้ามาเพียงคนเดียวเท่านั้นมีคนแอบรู้แอบเห็นเอามาเล่าว่าเห็นเขาทําอะไรบ้างเห็นเขาจุดธูปเทียนเห็นเขาก้มกราบที่ตรงช่วงกลางสะพานนั้นได้ยินเขาพึมพำแต่ฟังไม่ชัดใช้เวลาเพียงไม่นานก็รีบกลับไปแต่ตอนนั้นหมาก็หอนหวยหวนก็ยิ่งทําให้เขารีบร้อนที่จะไปให้พ้นจากตรงนั้น มีร่างหนึ่งยืนอยู่บนสะพานมองดูเขาโดยที่เขาไม่ทันได้หันไปมองคนที่แอบดูนะี่แหละขนลุกเกลียวหนาวสัน่นจนต้องรีบเลิกดูคนแอบดูบ้านอยู่ใกล้สะพานมองจากหน้าต่างบ้านก็เห็นหมดร่างที่อยู่ในความมืดสลัวนั้นน่าจะเป็นร่างเขาในอน,นันต์ที่โดนรถชนหล่นลงไปตายอยู่ใต้สะพานเขายืนนิ่งไม่ได้ยกมือยกแขนหรือว่าทำอะไรทั้งสิน้นยืนไม่กระดุกกระดิกมองตามหลังผู้ใหญ่ที่หนีไปเลี้ยวเลี้ยวหลังจากวันนั้นผีก็สงบ และหลังจากนั้นอีกนานหลานชายป้าแจ่มถึงได้โดนหลอกหลานชายป้าแจ่มคืนนั้นเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเพื่อกลับบ้านต้องข้ามสะพานแห่งนั้นเขาเล่าว่าไม่ได้นึกถึงผีเลยสักนิดนก็ขับมาตามปกติจริงๆแล้วเขาผ่านทางนี้เป็นประจำอยู่แล้ววันอื่นๆก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คืนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นเขาเหลือไปเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ริมสะพานทางด้านซ้ายมือยืนตัวแข็งทื่อเลย ยืนอยู่ในความมืดยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาเห็นได้ก็จากแสงไฟหน้ารถของเขาถ้าไม่มีแสงไฟก็จะเห็นเป็นเพียงเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่เท่านั้นแหละเข้ามาคนเดียวซะด้วยเขาก็เลยไม่รอชา้าบิดมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานพยายามจะเลี้ยวซ้ายแต่รถมันไม่เลี้ยวบังคับไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าลงไปข้างทางแต่เขาไม่สลบอ่ะเขาเรีบลุกขึ้นมาอีกมองไปที่สะพานอีกร่างนั้นก็ยังยืนอยู่ดำตะคุ่มตะคุ่ม เขาทิ้งรถไว้ในป่าข้างทางแล้ววิ่งหนีมาวิ่งมาที่บ้านเล่าเรื่องที่เกิดไม่เป็นภาษาคนป่าคอสั่นฟังไม่รู้เรื่องแต่พอรู้เรื่องแล้วก็พากันไปเอารถกลับมาหลานชายประแจ่มโดนผีในอนันต์ขี้เมาหลอกต้องทำบุญกวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณน,นั่นแล้วตัวเขาเองก็รดน้ํามนต์ด้วยเออคนมันจะโดนหลอกอะนะนะดวงมันจะโดนคนหลอกเสร็จแล้วก็มาโดนผีหลอกเออ หลอกกันจริงอเรื่องผีหลอกคนหลอกเนี่ยพี่สาวคุณพนมเคยเล่าให้คุณพนมฟังว่าตอนที่พี่ยังเด็กๆอยู่นั้นพี่อยู่ที่บ้านหลังเก่ากับยายในตอนนั้นยายยังแก่ไม่มากนักยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังทำงานได้แต่ยายไม่มีใครแม่ก็เลยให้พี่สาวไปอยู่เป็นเพื่อนยาย บ้านของยายเป็นบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลพี่สาวเล่าว่าตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวเพราะว่าไม่มีแสงไฟเลยที่นั่นเขาจะใช้จุดตะเกียงกันไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงมันยังห่างไกลความจเจริญน,น้ำประปาก็ไม่มีอาบน้ำคลองกันทุกวันพี่สาวบอกว่าไม่อยากไปอยู่เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องๆแต่มันก็จำเป็นเพราะว่ายายไม่มีใครอยู่เว้นเพื่อนเสร็จแล้ววันหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่สาวอกสัน่นขวัญผวาอย่างสุด มันมีเรื่องน่ากลัวแล้วมันก็ทำให้พี่สาวหวาดกลัวมากจนไม่กล้าอยู่ที่บ้านยายต่อไปต้องให้แม่ไปกลับไปรับกลับมาในคืนนั้นนั่นเองอยู่ๆพี่สาวก็ตื่นขึ้นมากลางดึกมันเงียบวังเวงน่ากลัวเหลือเกินแล้วพี่สาวก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกำลังหักไม้ฟืนอันเล็กๆเพื่อจะทำเป็นเชื้อไฟติดไฟหุงข้าวต้มแกงเขาจะทำกันตอนเช้ามืด แต่ความจริงก็คือในคืนนั้นมันยังไม่ได้ช้ามืดเลยพี่สาวก็รู้ดีว่ามันเป็นยามดึกสงัดอันน่ากลัวพี่สาวก็นอนพังว่ามันเป็นเสียงที่ดังมาจากไหนก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ดังอยู่ในบ้านแต่มันดังมาจากบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันมันเป็นบ้านของยายคนหนึ่งที่แกอยู่ที่บ้านหลังนั้นตามลําพังคนเดียวลูกๆหล,ล,ลานๆน้องแกไปทํามาหากินกันหมดปล่อยให้แกเฝ้าบ้านอยู่ตามลําพังคนเดียวเท่านั้นเองตามธรรมดาแล้ว คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะลุกหุงข้าวตอนเช้ามืดแต่นี่มันดึกสงัดเนี่ยแกลุกขึ้นมาทําไมแกหลงลืมหรือย,ยังไงนอกจากได้ยินเสียงหักไม้พื้นแล้วยังได้ยินเสียงแกไอแคกแคดด้วยแกมักจะส่งเสียงไอแกไม่แข็งแรงอเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆพี่สาวก็นอนฟังจนม้อยหลับไปในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอหลังจากนั้นนะสีตอนสายๆถึงได้รู้ว่ายายคนนั้นแกไม่มีชีวิตอยู่แล้วแกตายไปแล้ว เขาว่าแกน่าจะตายตั้งแต่ตอนหัวค่ำเอ๊ะแล้วทำไมพี่สาวคุณพนมถึงได้ยินเสียงแกหักไม้ฟืนตอนดึกแล้วก็ยังมีเสียงไออีกด้วยมันน่าแปลกใจมากแต่พอพี่สาวเล่าเรื่องนี้ให้ยายฟังยายก็สงสัยว่าจะเป็นวิญญาณ้องแกแล้วก็พูดว่าพี่สาวคุณพนมคงจะโดนผีหลอกซะแล้วพอพี่สาวได้ยินอย่างนั้นก็กลัวจนตัวสั่น เมื่อตอนดึกสงัดคืนนั้นก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรมากเหมือนตอนที่รู้ว่ายายข้างบ้านแกตายไปแล้วคืนนั้นก็มีงานสวดศพยายที่ตายเขาจัดงานกันที่วัดเขาเอาศพแกไปตั้งสวดที่วัดแถวบ้านก็เลยเงียบมากเพราะว่าไม่ว่าใครๆก็ไปอยู่วัดกันหมดพี่สาวคุณมนมไม่ได้ไปอ่ะแต่ว่ายายไปยายให้พี่สาวอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวพี่สาวก็กลัวมากแต่ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ายายให้เฝ้าบ้านนะกลัวของหาย พี่สาวบอกว่าทําอย่างเนี้เข็ดจนตายเลยไม่อยากจะไปอยู่บ้านยายอีกแล้วเพราะว่าระหว่างนั้นพี่สาวได้ยินเสียงที่ดังมาจากบ้านยายคนนั้นมันเป็นเสียงแกกกก,กอยู่ในบ้านทั้งที่บ้านนั้นก็มดืดไม่มีใครอยู่เลยสักคนต่อมานอกจากเสียงแกแกกเหมือนใครทําอะไรอยู่ก็ยังมีเสียงไอแคกแคกอีกพี่สาวจําได้แม่นเลยว่ามันเป็นเสียงไอของอยายคนนั้นพี่สาวน่นกลัวจนแทบจะเป็นบ้าไม่มีใครอยู่กันเลยแล้วจะเป็นเสียงคนได้ยังไง พี่สาวว่ามันจะต้องเป็นเสียงผีแน่ๆอยู่แล้วพี่สาวกลัวจนร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้หายกลัวพี่สาวก็ส่งเสียงเอาเสียงเป็นเพื่อนส่งเสียงพูดดังๆเดินย่ำไปย่ำมาอยู่บนบ้านกระทืบเท้าให้เกิดเสียงปึงปังขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้กรบเสียงไอนั้นเสียงไอแห้งๆนั้นมันก็ยิ่งน่ากลัวพี่สาวก็พูดคนเดียวเอาไม้คอข้างขวาอยู่เรื่อยๆทำตามประษาเท่าที่จะทำได้เพื่อขับไล่ความหวาดกลัวออกไป พี่สาวทำอยู่อย่างนั้นจนยายกลับมาจากฟังพระสวดยายถามว่าทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ยายได้ยินตอนที่ยายเข้ามาในรั้วบ้านพี่สาวเห็นหน้ายายก็ร้องไห้โหโหออกมาไปกอดยายเล่าให้ยายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวร้องไห้น้ำตานองหน้าบอกว่าหนูไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับยายอีกแล้วหนูจะกลับบ้านหนูไม่อยู่อีกแล้วหนูจะกลับบ้านไม่ว่ายายจะปลอบใจยังไงพี่สาวก็ไม่อยู่ท่าเดียว พี่สาวเขียนจนหมายถึงแม่ขอให้แม่ไปรับกลับไม่อยู่กับยายแล้วมีเรื่องอะไรทั้งหมดก็จะเล่าให้แม่ฟังขอให้เจอหน้าแม่ก่อนแม่น่ะเป็นห่วงพี่สาวพอว่างก็รีบไปที่บ้านยายเจอหน้าแม่พี่สาวก็กอดแม่แน่นร้องไห้เล่าให้ฟังจนหมดแม่ได้ฟังก็สงสารจับใจแม่ก็สงสารยายแต่ก็สงสารพี่สาวด้วยก็จำใจต้องรับตัวพี่กลับจากบ้านยายยายก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่ยายก็อยู่ได้เพราะช่วงนั้นยายยังแข็งแรง นี่ก็เป็นประสบะการณ์ที่พี่สาวจดจำได้ไม่เคยลืมเลือนมันเลยทีเดียวแหละครับเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องหนึง่งนะคุณวนันนีนะครับคุณวันนีนี่เคยโดนผีหลอกสองหนตอนหนึ่งตอนเด็กๆไปเล่นที่บ้านย่าพ่อแม่ไปทำธุระกันก็เลยพาคุณวันนีไปฝากไว้ที่บ้านย่าให้ย่าเลี้ยงตอนนั้นย่าอยู่บนบ้าน ส่วนแกเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนขณะนั้นปีนั้นคุณวณีอายุราวๆห้าขวบเล่นไปเล่นมามีเด็กอีกคนมาเล่นด้วยมาจากทางไหนไม่รู้ก็เลยเล่นกันไปเด็กคนนั้นก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวณีละเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันด้วยว่าเล่นขายของกันสนุกสนานหัวเราะหัวเราะขำกันย่าส่งเสียงถามมาจากบนบ้านว่าหัวเราะอ,อะไรกันหัวเราะกับใครอ่ะคุณวณีก็ตอบไปว่าเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่ไหน ก็เพื่อนคนเนี้ยตอบแล้วก็ยิ้มกับเพื่อนตอนนั้นเพื่อนนั่งอมยิ้มอยู่ด้วยไหนเพื่อนที่ไหนยา่าคงจะสงสัยมากพูดบน่บนๆแล้วก็เดินมาที่บันไดแล้วก็ลงจากเรือนมาดูหน้าเพื่อนย่าลงมาจากบ้านคุณวนีมัวแต่มองย่าหันกลับมาอีกทีเพื่อนไม่อยู่แล้วอ่ามองหาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นย่าก็ถามว่าไหนล่ะเพื่อนอืมไม่รู้หายไปไหนแล,ะละ้วล่ะ ย่าก็เลยร้องอ้าวแล้วย่าก็ขึ้นไปทำงานบนบ้านต่อปล่อยให้คุณวัน,นีเล่นต่อไปแกไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นย่าคิดอะไรอยู่ย่าคิดว่าคุณวัน,นีพูดโกหกหรือยังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้พอย่าไปแล้วเพื่อนก็มาเล่นอีกเราก็เล่นสนุกสนุกหัวเราะกันอีกอพอย่าได้ยินเสียงหัวเราะเท่านั้นย่าก็ถามอีกนั่นหัวเราะกับใครอีกอะ ก็หัวเราะกับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนที่ไหนกันเลยตะกี้ลงไปดูไม่เห็นเลยเสียงหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยฮะสนุกใหญ่เลยนะฉันไม่ได้หัวเราะคนเดียวสักหน่อยอะยา่าอืมฉันหัวเราะกับเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่นี่ไงนั่งอยู่ตรงเนี้ยเล่นขายของกันสนุกมากเลยยา่ยาย่าคงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกเสียงเดินมาทางบันไดเพื่อนมองมาที่บันไดแล้วก็จับจับแขนคุณวณีชวนไปแอบซ่อน วันนี้ก็นึกสนุกเล่นซ่อนแอบมันสนุกตื่นเต้นดีก็แอบไม่ให้ย่าเห็นย่าลงบันไดามาลงจากบ้านมามายืนหน้าบันไดย่ยาก็มองไม่เห็นแต่ว่าคุณวันนี้นะแอบมองเห็นย่าแอบอยู่กับเพื่อนที่ข้างโอ่งน้ําใกล้ๆกับเสาเรือนห่างบันไดไม่มากนะักย่าก็เรียกหาคุณวันนี้เพื่อนก็เอามือปิดปากไม่ให้ส่งเสียงขานรับคุณวันนี้ก็นึกสนุกเล่นซ่อนแอบกับย่าก็ดีเหมือนกันสนุกดี ย่าหาคุณวณีไม่เจอแกแอบอยู่ข้างอ่งน้ำย่าก็เดินหาวนไปวนมาแต่ย่าก็ไม่เห็นทั้งทที่คุณวนีก็แอบอยู่กับเพื่อนที่ข้างโอ่งน้ำยา่าน่าจะเห็นย่าก็เดินผ่านมาทางนี้ผ่านไปทางนั้นแต,แต่ย่าก็ยังไม่เห็นคุณวณีอยู่ดีพอาะย่าตามหาไม่เจอก็ร้องเรียกใหญ่เลยร้องเรียกแล้วก็เดินไปทางโน้นทางนี้ไปทางหน้าบ้านแล้วก็กลับมาไดนบนบบ้บ้านเดินวนรอบรอบบ้าน บ้านหญ้าปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะร่มคล้มหญ้าหาดูจนทั่วหมดแต่หญ้าก็ไม่เห็นคุณวนีหญ้ากลัวว่าคุณวนีจะไปตกน้ําตกท่าได้ยินเสียงบน่นว่าอย่างนั้นสีหน้าท่าทางหญ้าเป็นห่วงมากแล้วก็เหนื่อยหอบท่าทางจะไม่ไหวเหงื่อก็ออกท่วมตัวท่วมหน้าไปหมดยกมือขึ้นป้ายเช็ดหน้าผักคุณวนีก็นึกสงสารหญ้าก็อ้าปากจะร้องเรียกหญ้าจะบอกญ้าว่าฉันอยู่ตรงนี้ ร้องเรียกแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงจะลุกออกไปหาก็ลุกไม่ได้เพื่อนก็ยังแอบอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็มองมองคุณวนันนีมองแบบจ้องเลยก็เลยทำอะไรไม่ได้เหมือนกับถูกมัดแขนมัดขาแล้วก็ปิดปากเอาไว้พอดีป้าไก่กลับมาจากสวนไอเด่นหมาป้าไก่ก็ตามมาด้วยมันชอบเข้าสวนไปกับป้าไก่พอย่าเห็นป้าไก่มาเท่านั้นก็ดีใจจะได้ช่วยกันหา รีบบอกป้าไก่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามหาคุณวณีแล้วก็ไม่เจอไม่รู้หายไปทางไหนนั่งเล่นขายของอยู่ใต้ถุนดีๆก็หายไปไปหาดูหมดแล้วไม่ว่าบ้านหรือว่าที่ไหนหน้าบ้านก็ไม่มีหลังบ้านก็ไม่มีกลัวอย่างเดียวคือจะตกน้ําตกท่าจมน้ําตายไปเท่านั้นเลยป้าไก่ได้ยินก็ตกใจก็ถามว่าคุณวณีมาอย่างไงมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงย่าก็เล่าว่าพ่อแม่เอามาฝากไว้ให้ย่าดูพักหนึ่งไปทุระกัน ป้าไก่ก็ร้อนใจอีกคนก็รีบตามหาคุณวณีช่วยกันกันย่าไม่ว่าบนบ้านหรือใต้ถุนบ้านไม่ว่าจะซอกมุมไหนก็ดูกันจนหมดไอเดนหมาตัวใหญ่สีแดงๆของป้าไก่ก็พลอยกระวนกระวายไปด้วยมันตามทั้งย้าตามทั้งป้าไก่ไม่ลดละวิ่งไปทั้งโน้นทีวิ่งมาทางนี้ทีดมนั่นดมนี่ไปเรื่อยๆจนมันมาเห็นคุณวณีกับเพื่อนที่อยู่ข้างโอ่งมันจ้องมองแล้วก็ส่งเสียงเห่ามันเห่าฮ้อง เพื่อนมีสีหน้าตกใจเบิกตากว้างปากก็อ้ากว้างด้วยท่าทางกลัวไอเด่นเอามากๆเลยฉับพลันทันทีทันใดนั้นเพื่อนก็หายวับไปคุณวณีเองก็ตกใจนึกว่าไอเด่นมันจะกัดเอาเพราะว่ามันส่งเสียงเห่าแล้วก็คำรามคุณวณีก็รีบร้องออกมาฉันอยู่นี่ยาช่วยฉันด้วยยากับป้าไก่ก็หันมาเห็นเห็นคุณวณีเขาพอดีตามเสียงที่ฉันที่แกเรียก พอเห็นแกก็ดีใจกันรีบเข้ามาหาแกก็รีบวิ่งออกไปหาอ่าไอเด่นมันไม่ได้เหา่าไม่ได้เหา่าคุณวณีมันคงจะเห่าเพื่อนแล้วเพื่อนก็หนีไปแล้วด้วยคุณวณีออกมาจากข้างโอง่งออกมาหาย่ากับป้าไก่ทั้งสองก็กอดกอดคุณวณีนั่นเนี่ยถามว่าไปหลบอยู่ตรงนั้นทําไมย่าเรียกหามาตั้งนานทําไมไม่ขานรับย่าเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วคุณวณีก็บอกว่า ฉันร้องเรียกย่าแล้วแต่ไม่มีเสียงมันจะเอะฉันจะออกมาหาย่าก็ออกมาไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วคุณวันนีก็บอกว่าแกอยู่กับเพื่อนทั้งป้าไก่ทั้งย่าต่างก็ถามว่าเพื่อนคนไหนใครคือเพื่อนคุณวันนีก็เล่าให้ฟังเพื่อนนุ่งกางเกงขาสั้นสีดําเสื้อยืดสีเหลืองผมสั้นๆผิวดำๆตัวผอมๆย่ากับป้าไก่ก็มองหน้ากันทําท่าเหมือนกับจะพูดอะไรกันออกมาทั้งสองคนเลยแต่ก็ไม่พูดปิดปากกันเงียบเลย คุณวณนนีมารู้ในภายหลังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเด็กคนที่มาเล่นก,กับแกนะไม่ใช่คนนะแต่เป็นผีเป็นลูกสาวป้าไก่ที่ตายไปแล้วเด็กคนนั้นชื่อน้อยเด็กคนนั้นตายไปนานแล้วโดนหมาบ้ากัดแล้วก็เป็นบ้าเพราะอย่างนี้พอไอเด่นมันเหา่าก็เลยตกใจหนีไปคงจะกลัวหมาพี่น้อยเนี่ยเป็นลูกคนโตของป้าไก่อายุเท่าๆกับคุณวณีตอนที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นโดนหมาบ้าตัวหนึ่งกัด ตอนนั้นพี่น้อยกําลังเล่นขายของอยู่ที่ไต้ถุนตรงที่แกนั่งเล่นนั่นแหละแล้วหมาบ้ามันก็วิ่งมาจากหลังบ้านวิ่งเข้ามาในบ้านตอนนั้นย่าก,กับป้าไก่อยู่กันที่บนบ้านพี่น้อยเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นแต่หมาบ้าตัวนั้นมันก็วิ่งเข้าหาพี่น้อยแล้วกัดพี่น้อยที่มือพี่น้อยร้องแล้วก็หนีขึ้นไปบนบ้านเลือดไหลตอนนั้นไม่ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่ารักษากันเองที่หมู่บ้านด้วยหมอยากลางบ้าน พี่น้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จากไปอย่างน่าสงสารช่วงก่อนที่จะจากไปก็ส่งเสียงเห่าหอนเหมือนหมาไม่มีผิดเลยโอ้น่ากลัวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจรยอดพบันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ